ฝ่ายค้านจะเตรียมยื่นปปชเอาผิดรัฐแต่ว่าท่าทีของฝ่ายรัฐนะคะบอกว่าไม่ได้กังวลน,นะคะกับกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นปปชตรวจสอบหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยชี้ว่าเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็มั่นใจว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเนี่ยสามารถตอบทุกข้อกล่าวหานในสภาได้ชัดเจนแล้วค่ะ น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พักร่วมฝ่ายค้านจะยื่นปปช .8 เรื่อง รวมทั้งยื่นกรรมธิการปรปรชอ,อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการแจกเงิน5ล้านเนี่ยนะคะซึ่งคนที่จะถูกยื่นก็ประกอบด้วยพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอส ไดยบอกว่าการยื่นปปชเป็นสิทธิทพักร่วมฝ่ายค้านสามารถดําเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกเรื่องแล้วก็มั่นใจว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานั้นเนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบอย่างชัดเจนไปหมดแล้วทั้งเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนซินโนแวค หรือแม้แต่ข้อกล่าวหาเรื่องการแจกเงินในสภาดังนั้นหากพักร่วมฝ่ายค้านมีพยานหลักฐานครบถ้วนตามที่กล่าวอ้างก็สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่อยากให้การยื่นค้ันี้เนี่ยเป็นการยื่นเพราะว่าต้องการเรียกคะแนนนิยมหรือว่าเพราะโกรธกันที่ลมรัฐบาลไม่ได้ในสภา เพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กังไม่ได้มีความกังวลใดๆยังคงเดินหน้ามุ่งทํางานให้ประชาชนเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนว่าฝ่ายไหนจะเล่นเกมการเมืองหรือไม่ก็ตามเพราะวันนี้ประชาชนยังต้องการให้นายกรัฐมนตรีช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่ค่ะ